ักลงทุนทุกท่านวันนี้นะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากทาง Money Club ให้มาพูดถึงเรื่องตลาดทุนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในยุคปัจจุบันหรือยุคในอนาคตนะครับว่าทิศทางของตลาดทุนไทยนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ต้องขอเรียนเลยครับว่ากระทั่งผมเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นความชัดเจนนักแต่วันนี้จะขอมาเล่าให้ฟังถึงข้อมูลต่างๆนะครับและวิธีแนวคิดที่ตลาดหลักทรัพย์ที่เรามองว่าตลาดทุนไทยในอนาคตจะมีการปรับตัวอะไรยังไงบ้างนะครับในเรื่องแรกนะครับผมขอรีแคปนิดนึงพวกเราคงจะรู้กันหมดอยู่แล้วล่ะครับว่าโลกในปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเราได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลยครับ VUCA Volatility Uncertainty Complexity แล้วก็ Ambiguity มันคืออะไร1โลกมันผันผวนเยอะ2ความไม่แน่นอนเยอะ3ความซับซ้อนเยอะ4ความไม่ชัดเจนเยอะแล้วมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างปีนี้เราสังเกตเลยว่าท่านเคยเห็นดอกเบี้ยติดลบไหมท่านเคยเห็นราคา Futures Price ของน้ำมันติดลบไหมท่านเคยเห็นไหมครับว่ามันมีการทะเลาะกันระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอิหร่านกับคนอื่นท่านเห็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเชื้อชาติต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างแล้วยิ่งไปกว่านั้นข่าวสารพวกนี้เนี่ยถูกโซเชียลมีเดียเนี่ยสามารถทำให้ทุกอย่างไปถึงกันเร็วและการตีความเนี่ยไม่เหมือนกันเลยอิชชู่เหล่านี้แหละครับที่ทำให้โลกตอนนี้เนี่ยมีความผันผวนเยอะจริงๆทีนี้โจทย์คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเกิดทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง disruption ยิ่งพอเราเจอโควิดเข้าไปเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยคือออกมาทำงานยังไม่ได้เลยออกมาช้อปปิ้งยังไม่ได้เลยเราที่เคยส่งออกเราที่เคยได้รายได้จากเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากมาย10กว่าเปอร์เซ็นต์ 15% หายไปหมดเลยแล้วเรายังไม่ทราบเลยว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่ผลกระทบพวกนี้แหละครับที่ทำให้ทั้งโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศไทยก็เช่นกันเราหลบไม่ได้นะครับเราหนีไม่ได้ถ้าเรามาดูกันนะครับ3เรื่องใหญ่ๆที่กระทบเรามากๆนี่คืออะไรบ้าง1คือราคาน้ำมัน2ส่งออกไม่ได้3เรื่องการท่องเที่ยวเรื่องเซอร์วิสทำไมมันกระทบเศรษฐกิจไทยเยอะถ้าเรามาดูกันนะครับราคาน้ำมันเนี่ยหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันหรือพลังงานเนี่ยมันคือ 22% ของ market cap อันนี้อันแรกแล้วนะครับอันที่2เรื่องเอ็กซ์พอร์ตนะครับเราเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยรายได้จากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยประมาณ 61% ของรายได้ของอินดัสทรีนี้ทั้งหมดเลยอันที่3ด้านเกี่ยวกับทัวริซึมมันอยู่ที่ประมาณ 20% ของ market cap ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรามาดูซิเศรษฐกิจโลกมันจะฟื้นตัวอย่างไรบ้างถ้าเรามาดูกันนะครับเส้นสีส้มเนี่ยคือการฟื้นตัวของจีนท่านจะเห็นได้เลยว่าปีนี้เนี่ยคนที่ถูกกระทบน้อยมากเนี่ยคือจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไปดูตลาดหลักทรัพย์เฉินเจิ้นจะเห็นได้เลยว่าดิปลงไปนิดเดียวแล้วหลังจากนั้นรีคัฟเวอร์ขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยเหตุผลที่ว่าตลาดหลักทรัพย์เฉินเจิ้นนี่ส่วนใหญ่หุ้นที่อยู่ในนั้นเนี่ยเป็นหุ้นไฮเทคเป็นหุ้นที่เป็น new economy พวกเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับซึ่งสอดคล้องกับการฟื้นตัวของตลาดในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นสหรัฐที่มีหุ้นพวกนี้เยอะนะครับไปดู Nasdaq นะครับฟื้นตัวได้ดีมากแต่ถ้าไปดูดาวโจนส์ไปดูที่ S&P เนี่ยการฟื้นตัวช้ากว่าของ Nasdaq นะครับเพราะฉะนั้นเส้นสีดำนี่คือตลาดหลักทรัพย์โลกครับทั้งหมดเลยเส้นสีน้ำเงินคือของประเทศที่กำลังที่พัฒนาแล้วสีเหลืองก็คือกลุ่ม emerging country อย่างพวกเรานะครับทีนี้อันนี้คือภาพรวมผมอยากจะให้มาดูเป็นประเทศเลยครับเดี๋ยวนี้ one size fit all ไม่มีละการวิเคราะห์ต่างๆผมอยากฝากเลยนะครับใช้ข้อมูลของแต่ละประเทศใช้ข้อมูลของแต่ละอินดัสทรีใช้ข้อมูลของแต่ละบริษัทเพราะแต่ละบริษัทแต่ละอินดัสทรีแต่ละประเทศเนี่ยผลกระทบไม่เหมือนกันเลยนะครับวันนี้ one size fit all เนี่ยไม่เวิร์คแล้วนะครับถ้ามาดูกลุ่มอาเซียนจะเห็นได้เลยครับว่าทุกคนนะครับส่วนใหญ่คาดว่าปีหน้าเนี่ยตลาดอาเซียนจะมีการฟื้นตัวแต่ด้วยสปีดด้วยความเร็วที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นมาเลเซียอาจจะฟื้นตัวได้มากที่สุดนะครับตามด้วยฟิลิปปินส์ตามด้วยอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็เราทำไมเราถึงฟื้นตัวได้ช้ากว่าคนอื่นอย่าลืมครับเราพึ่งเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับเราพึ่งเรื่องการส่งออกเยอะมากเลยตรงนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะมาพูดต่อว่าแล้วจะมีเซกเตอร์ไหนบ้างที่สามารถฟื้นตัวได้เร็วอันนี้เป็นภาพรวมก่อนนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นอินดัสทรีเลยนะครับทีนี้มาดูในประเทศที่เป็น CLMV กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามบ้าง
เขาก็มองว่ามีการฟื้นตัวที่ดีนะครับประมาณ 6-7% ตลอดเลยอันนี้เป็นข้อดีของเราเพราะอะไรท่านทราบไหมครับบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยรายได้จากต่างประเทศของเขาเนี่ยคือ 48% แล้วที่เยอะที่สุดเนี่ยมาจากอาเซียนกับ CLMV เพราะฉะนั้นถ้าประเทศในอาเซียนหรือ CLMV ฟื้นตัวได้เร็วเนี่ยมันจะมีข้อดีกับบริษัทที่มีรายได้ออกไปต่างประเทศวันนี้นะครับเราไม่ได้พึ่งเฉพาะรายได้ในประเทศเราต้องพึ่งรายได้ต่างประเทศมากขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยอย่างที่เราเห็นมันโตค่อนข้างช้าจนกว่าจะมีการปรับตัวนะครับที่เราจะสามารถได้ประโยชน์จากพวก EEC หรือเรื่อง investment ใหม่ๆแต่วันนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นนะครับทีนี้มาดูต่อครับประเทศไหนบ้างในอีกประมาณ 4-5 ปีข้างหน้าที่ World Bank นะครับกับ IMF นะครับเขามองว่าจะกลายมาเป็นคนที่สามารถทำให้เศรษฐกิจโลกโตขึ้นได้จะเห็นได้เลยครับว่าในอดีตเนี่ยช่วงปี92ช่วงปี08เนี่ยประเทศส่วนใหญ่คือพวกในยุโรปนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาแต่ในอีก 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยครับภาพมันจะกลับมาเป็นเอเชียเห็นได้ไหมครับประเทศที่จะโตขึ้นมาเป็น GDP ใหญ่ที่สุดในปี2024ที่ World Bank กับ IMF เขามองเนี่ยคนแรกเนี่ยคือจีนจะแซงสหรัฐอันที่2ลองดูสิครับอินเดียญี่ปุ่นอินโดนีเซียจะขึ้นมาใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับคือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับทางเราเลยเงินมันน่าจะไหลกลับมาทางฝั่งเอเชียแล้วยิ่งไปกว่านั้นประเทศพวกนี้นะครับที่อยู่ในเอเชียเนี่ยเขารีเอ็กซ์พอร์ตของที่มาจากเราค่อนข้างเยอะแต่โจทย์คือเมื่อไรเราจะสามารถมี value added export ไปให้ประเทศพวกนี้ได้มากขึ้นด้วยนะครับเพราะโจทย์ของเราอย่างน้อยเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นในเทรนด์นะครับทีนี้มาดูกันต่อครับอันนี้คือกราฟที่อาจจะดูยากนิดนึงนะครับกราฟข้างบนเนี่ยแกนนอนคือเวลานะครับว่าใช้เวลานานแค่ไหนที่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆและเศรษฐกิจตกลงไปเนี่ยแล้วอินเด็กซ์ของเราเนี่ยมันรีคัฟเวอร์ได้กลับมาที่เดิมหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ซาร์เนี่ยอินเด็กซ์ของเราตกไปนะครับแล้วฟื้นตัวได้ประมาณ1เดือนครึ่งนะครับเหตุการณ์ต่อมาคือราชประสงค์บอมเนี่ยใช้2เดือนเหตุการณ์ต่อมาคือเหตุการณ์ของที่เกิดการเมืองปี2010ใช้เวลา3เดือนโควิดตอนนี้เนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับรีคัฟเวอร์มาประมาณ 93% ใน4เดือนแต่เกิด second dip ลงไปใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่กลับมารีคัฟเวอร์ 100% นะครับตอนน้ำท่วมปี2011ใช้เวลา6เดือนนะครับในการฟื้นตัวเบิร์ดฟลูซึ่งตอนปี04เบิร์ดฟลูเนี่ยมันมี2เด้งตอนนั้นเกิดปัญหาราคาน้ำมันด้วยจำกันได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันใช้เวลาค่อนข้างนานเลยใช้เวลาตั้ง8เดือนครึ่งอันที่นานที่สุดที่เคยเห็นนะครับคือ crisis ที่เป็นตอน US Hamburger Crisis ตอนปี09เนี่ยใช้เวลาประมาณ10เดือนในการ recover ตอนนี้โควิดเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ8จุดอยู่ที่ตรงนี้แล้วครับ ซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเทรนด์หรือเป็นสิ่งที่เราน่าจะคาดกันว่าโควิดเนี่ยคงไม่ recover กลับมาเร็วอย่างที่เราคิดนะครับแล้วก็ไม่รีคัฟเวอร์กลับมาอย่างที่เป็นชัดเจนว่าจะกลับมาทั้งเศรษฐกิจแต่มันจะเหมือนที่คนเขาเรียกกันว่ามันเป็น K recovery คือมีบางส่วนที่ recovery ได้เร็วแต่บางส่วนยัง recovery ได้ช้าซึ่งเดี๋ยวผมจะเข้ามาพูดต่อครับว่าส่วนที่ recovery ได้เร็วน่าจะมีอะไรบ้างแล้วก็ส่วนที่ recovery ได้ช้าน่าจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้เริ่มดูเริ่มสังเกตอันนี้นะครับตั้งแต่ตอนช่วงมกราเนี่ยถ้าจำกันได้ต้นปีอินเด็กซ์เราอยู่ประมาณ 1,620 ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเสร็จแล้วก็ตกมาเหลือประมาณเกือบ 1,000 นะครับประมาณ600 point ในวันที่13มีนาปีที่ผ่านมานะครับจากโควิดและหลังจากนั้นก็มีการ recover สังเกตรูปนี้ไหมครับการฟื้นตัวเนี่ยแต่ละเส้นซึ่งแสดงถึงผลตอบแทนของอินเด็กซ์ของดัชนีของแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยฟื้นตัวไม่เหมือนกันเลยบางอุตสาหกรรม recover กลับมาเกินเมื่อต้นปีแล้วซะอีกยกตัวอย่างเช่นเรื่องการบริโภคเรื่องการเกษตรเรื่องเกี่ยวกับแพ็คเกจจิ้งเรื่องเกี่ยวกับกระดาษเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ device พวกนี้recover ขึ้นมาเร็วมากแต่ก็ยังมีบางอุตสาหกรรมครับที่ยังไม่ recover นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็คงน่าจะดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็อยากจะให้กลับไปดูนะครับว่า one size fit all ไม่มีแล้วที่บอกว่า index recover เนี่ยบาง index วันนี้เนี่ยrecover ขึ้นมาสูงกว่าเมื่อต้นปีเป็น 100% แล้วแต่บาง index ก็ยังอยู่ต่ำกว่าที่ set index เนี่ยประมาณ 30% ก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนนะครับว่าดูข้อมูลให้ดีแล้วก็หาเหตุผลว่าทำไม
แต่ละอุตสาหกรรมมันมีการปรับตัวได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทำวิจัยกันช่วงที่เกิดโควิดครับตอนนี้เนี่ยเราส่งตอนที่เรา มีปัญหาเยอะๆตอนช่วงมีนาเมษาเนี่ยเราส่งเซอร์เวย์ออกไปถามพวกบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยครับว่าเขามีการปรับตัวยังไงบ้างแล้วคนที่ปรับตัวสำเร็จเนี่ยเขามีสูตรสำเร็จอะไรบ้างเราพบว่าทุกอินดัสทรีเลยครับประมาณ8อินดัสทรีที่เรามีเนี่ย8อุตสาหกรรมมีอยู่4ข้อใหญ่ๆที่ทุกคนทำแล้วผลออกมาแล้วเนี่ยทำให้บริษัทเขาฟื้นตัวได้เร็วนะครับอันแรกเขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ค่อนข้างสอดคล้องกับโลกใน New Normal ยกตัวอย่างเช่นจากเดิมร้านอาหารที่ต้องใช้หน้าร้านกลายเป็นมีคนส่งของให้นะครับเรื่องเกี่ยวกับถุงมือยางนะครับเรื่องเกี่ยวกับอะไรต่างๆที่ reflect โลกใหม่ New Normal เรื่องเกี่ยวกับ Health เรื่องเกี่ยวกับการบริโภคในบ้านนะครับที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ถูกกระทบมากนักนั่นคือเรื่องแรกเรื่องที่สองบริษัทพวกนี้ครับมีการปรับกระบวนการผลิตกระบวนการพบลูกค้ากระบวนการทำงานต่างๆเพื่อทำให้เขาเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ที่เขาทำนี่ก็คือ Digital Process นะครับ Work from anywhere นะครับมีการใช้ Microsoft Teams นะครับปรึกษาคุยกันไปหาลูกค้าแทนที่ต้องเป็น Face to Face ก็สามารถใช้เรื่องพวกนี้ทำนะครับการประชุม AGM ต่างๆก็เปลี่ยนมาเป็นดิจิตอลอันนี้คือสิ่งที่2ที่เราพบเรื่องที่3เรื่องคนครับนี่คือบริษัทที่มีโครงการในการดูแลพนักงานดีมากเลยครับมีการปรับวิธีการcompensation มีการปรับวิธีการวัดผลต่างๆเพราะว่าเขารู้แล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำงานเนี่ยคือคนของเขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำธุรกิจแบบใหม่ได้ดีอย่างไรบ้างและอันที่4นะครับน่าสนใจมากๆ liquidity management ครับมีการดูแลเรื่องสภาวะเงินสดสภาพคล่องต่างๆดูซิมีเงินทุนเพียงพอหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราถึงเห็นครับว่าบางบริษัทในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีนิดยังไม่ได้มีความจำเป็นเลยที่จะต้องระดมทุนเพิ่มแต่เราเห็นได้เลยครับว่าเขาออกมาออกหุ้นกู้มาออกหุ้นมาทำอะไรต่างๆเพื่อเรสฟันเพื่อเก็บไว้เพราะบริษัทเหล่านี้เขาป้องกันความเสี่ยงในอนาคตเขาไม่รู้เลยว่าเศรษฐกิจมันจะฟื้นตัวได้เร็วแค่ไหนนะครับเขาก็เป็นการบริหารความเสี่ยงอันนี้แหละครับคือเทรนด์ที่เราเห็นเลยในช่วงที่เกิดโควิดขึ้นมานะครับก็อยากจะเรียนไว้เผื่อเป็นข้อมูลอีกอันนึงซึ่งถ้านักลงทุนสนใจอยากจะวิเคราะห์ในบริษัทไหนๆเนี่ยจะได้ดูข้อมูลเรื่องพวกนี้ว่าบริษัทพวกนี้ปรับตัวอย่างไรบ้างนะครับ มักจะมีคนถามผมบอกว่าตลาดทุนไทยเนี่ยมันเป็นตลาดทุนที่แก่เป็นตลาดทุนที่ไม่มีหุ้นเซ็กซี่ไม่มีหุ้นที่เป็นเทคโนโลยีผมอยากจะฝากให้พวกเราลองดูกันพัฒนาการของตลาดทุนไทยเมื่อ10ปีที่แล้วจนวันนี้แล้วเรามองกันดูหน่อยครับว่าใน10ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไง10ปีที่แล้วนะครับตั้งปี2553จะเห็นได้เลยว่าตลาดทุนไทยส่วนใหญ่เนี่ยน้ำหนักหลักเลยมาจาก2เซกเตอร์ทรัพยากรนะครับ energy บวกกับแบงค์เท่านั้นเลยแต่ก่อนตลาดไทยเนี่ย 60% 50% คือ2ตัวนั้นลองมาดูวันนี้ครับวันนี้ของเราภาคบริการโตขึ้นจาก 11% เป็น 26% CPO ใช่ไหมครับCPN อะไรพวกนี้นี่คือภาคบริการต่างๆที่โตขึ้นภาคทรัพยากรลดลงจาก30เหลือ23 Banking ลดลงจาก22เหลือ13เห็นไหมครับเราเคยได้ยินมาตลอดว่าตลาดทุนไทยมันมีอยู่แค่แบงก์กับ Energy มันไม่ใช่นะมันค่อยๆเปลี่ยนมาขนาดมันเปลี่ยนมาช้าๆมันยังเปลี่ยนมาขนาดนี้แล้วลองคิดดูสิครับอีก10ปีข้างหน้าหน้าตาเราจะเป็นยังไงบ้างผมถึงเชื่อมาตลอดครับว่าจริงๆแล้วตลาดทุนไทยเนี่ยมันไม่ได้แก่มันไม่ได้โอไม่ได้ไม่ใช่ไม่เซ็กซี่เพียงแต่ว่าจุดแข็งของประเทศเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีจุดแข็งของเรามันคือเรื่องเซอร์วิสมันเป็นเรื่องต่างๆเรื่องการเกษตรเรื่องอะไรต่างๆที่เราพัฒนามาแล้วเราก็ปรับตัวมาเรื่อยๆแต่ทีนี้โจทย์คือบริษัทพวกนี้ครับเขาจะปรับตัวไปในโลก New Normal ได้อย่างไรแน่นอนถ้าเขาใช้เทคโนโลยีเนี่ยยิ่งดีขึ้นแน่ๆนะครับนั่นคือเหตุผลที่ทำไมภาครัฐพยายามกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในเรื่องบริษัทประเภทใหม่ๆซึ่งผมเชื่อครับว่าบริษัทในโลกเก่าที่คนอื่นเขาเรียกกันว่า Traditional World เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้และทำให้ในอนาคตองค์ประกอบของตลาดทุนไทยเนี่ยเป
ลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับอันนั้นคือความเชื่อของผมนะครับทีนี้ลองมาดูกันต่อครับว่าแล้วตลาดหลักทรัพย์ตลาดทุนไทยในอนาคตเนี่ยมันน่าจะปรับมันน่าจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับลองดูย้อนกลับไปเมื่อตั้งแต่ก่อนตลาดหลักทรัพย์เปิดเลยครับจะเห็นได้เลยว่าในอดีตเนี่ยภาคธุรกิจไทยเนี่ยระดมทุนเนี่ยส่วนใหญ่ผ่านธนาคารพาณิชย์เกือบ 100% เลยครับจนเกิด Financial Crisis แบงค์ไทยมีปัญหาเรื่อง NPL วันนั้นแบงค์ไทยต้องเพิ่มทุนนะครับเราถึงเห็นตลาดอีก2ตัวเนี่ยที่โตขึ้นนะครับคือตลาดตราสารหนี้แล้วก็ตลาดหุ้นที่โตขึ้นมาเลยจนวันนี้เนี่ยลองมาบวกตรงนี้สิครับจะเห็นได้เลยว่าแหล่งระดมทุนหลักของประเทศไทยถ้าดูเป็น 100% ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 32% มาจากตลาดหุ้นมาจากอีกประมาณ 30% มาจากตลาดตราสารหนี้ซึ่งรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแล้วก็ที่เหลืออีก 30% มาจากธนาคารพาณิชย์ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่มีความสมดุลมากเลยนะครับท่านจะเห็นได้เลยว่าเมื่อไรก็ตามที่ภาคธุรกิจอยากระดมทุนเนี่ยเขามี3 choice ซึ่งลิควิดพอๆกันเลยไปกู้แบงก์ก็ได้ออกตราสารหนี้ก็ได้ออกระดมทุนในหุ้นก็ได้อันนี้คือความแข็งแรงซึ่งผมถึงเชื่อตลอดว่าเมื่อไรก็ตามนะครับที่ภาคธุรกิจปรับตัวได้เขาไม่มีปัญหาเรื่อง liquidity เขาไม่มีปัญหาเรื่องความยากในการระดมทุนโจทย์คือเขาจะปรับตัวอย่างไรนะครับทีนี้ลองมาดูนิดนึงนะครับตลาดทุนไทยเนี่ยถ้าจะปรับตัวเราควรจะปรับตัวในเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกข้อ1 นะครับเรื่องอนาคตในการระดมทุนถ้ามาดูการระดมทุนของตลาดทุนไทยเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าถ้าเป็นตลาดหุ้นจะเป็นบริษัทไซส์ค่อนข้างกลางๆถึงใหญ่ๆถูกไหมครับและเป็นส่วนใหญ่เป็นบริษัทไทยเลยถ้าเป็นกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเข้ามาตลาด MAI เข้ามาตลาดหุ้นเนี่ยเข้าได้เลยส่วนถ้าเกิดเป็นบริษัทที่ตอนนี้เนี่ยยังมีเรายังไม่สามารถหาบริษัทกลุ่มนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นพวกเล็กๆสตาร์ทอัพหรือ SMEเขายังไม่มีที่ระดมทุนในตลาดหุ้นนะครับเขายังมาระดมทุนยากถ้าเขาจะระดมทุนเนี่ยยังต้องไปกู้แบงก์ยังต้องไปกู้พ่อแม่พี่น้องอยู่นะครับกับอีกอันนึงคือบริษัทจากต่างประเทศกลุ่มบริษัทต่างประเทศยังไม่มีใครมาระดมทุนในเมืองไทยเท่าไหร่ส่วนใหญ่มาระดมทุนนี่จะออกเป็น REIT จะมาออกเป็น Infrastructure Fund Infrastructure Trust ต่างๆนะครับอันนี้ครับคือจุดอ่อนของตลาดทุนไทยนี่คือข้อแรกทีนี้ข้อที่2เรามีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์นักลงทุนในประเทศไทยได้ไหมในกรณีที่เขาต้องการจะ diversify ลงทุนทั่วโลกอันนี้ก็ยังถูกไหมครับสินค้าที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เป็นหุ้นไทยเป็น REIT ไทยเป็น property fund ไทยนะครับมันของไทยหมดเลยมันมีของต่างชาติน้อยมากเลยและยิ่งไปกว่านั้นสินทรัพย์ที่มีแต่หุ้นแล้วก็มีที่เป็นตราสารหนี้บ้างนะครับจะทำยังไงที่ในอนาคตเนี่ยเราจะมีสินค้าพวกนี้มากขึ้นไม่ใช่เฉพาะสินค้าในประเทศไทยแต่เป็นสินค้าทั่วโลกที่สามารถซื้อได้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ในเมืองไทยซื้อได้ผ่านนักลงทุนสถาบันในเมืองไทยนะครับทำไมผมถึงมองว่าเรื่องนี้สำคัญถ้าเรามองย้อนกลับไปตอนช่วงโควิดจำได้ไหมครับหุ้นไทยมันลงไป 30% ในขณะที่หุ้นชาติอื่นหรือแอสเซทคลาสอื่นเนี่ยมันราคาอาจจะสูงขึ้นด้วยซ้ำจะทำยังไงให้คนไทยสามารถ diversify สามารถเลือกลงทุนได้ในแอสเซทลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายอันนี้ครับคือโจทย์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุค normal เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้เห็นเลยครับว่าทำไมเดี๋ยวนี้เรื่องเกี่ยวกับ sustainability เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากในอดีตนะครับนักลงทุนที่ให้น้ำหนักเรื่องนี้จะเป็นนักลงทุนต่างชาติกับนักลงทุนสถาบันในประเทศเท่านั้นเองในอดีตนักลงทุนรายย่อยเนี่ยไม่ได้ดูเลยว่าเรื่องเกี่ยวกับ sustainability เรื่องเกี่ยวกับTHSI DJSI MSCI Sustainable ESG Index เนี่ยมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้เห็นครับว่าทำไมเราถึงน่าสนใจที่จะดูตรงนี้เป็นหลักในการลงทุนเหมือนกันนะครับ ผมขอพูดทีละเรื่องนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเรากำลังจะออกกระดานที่3ในการระดมทุนสำหรับบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพหรือ SME ด้วยเหตุผลที่ว่าที่เมื่อกี้ผมพูดนะครับเรายังมีจุดอ่อนในเรื่องการระดมทุนบริษัทเล็กแต่ที่ตลาดหลักทรัพย์เราจะทำเนี่ยเราจะไม่ทำแค่ทำกระดานการระดมทุนเราจะทำถึงเรื่องเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่จะให้บริษัทเล็กๆเอาข้อมูลเนี่ยมาใส่เพื่อให้นักลงทุนไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือจะเป็น private equity หรือ venture cap เนี่ย
เข้ามาต่อกับระบบของเราแล้วดูข้อมูลได้ทั้งหมดนะครับยิ่งไปกว่านั้นเราจะทำเหมือนเป็นเมนทอร์โปรแกรมเราจะมีบริษัทซอฟต์แวร์ที่เอาเรื่องเกี่ยวกับ ERP เรื่องที่เป็น เป็น Enterprise Resource Program เนี่ยที่ manage ทั้งเรื่องเกี่ยวกับ HR เรื่องบัญชีนะครับเรื่องต่างๆเนี่ยมาให้บริษัทพวกนี้ได้ใช้นะครับเพราะเราเชื่อว่าถ้ามีข้อมูลเนี่ยต่อไปคนเข้ามาวิเคราะห์ได้เองนะครับเราไม่จะต้องไปพึ่งคนที่เป็นนักวิเคราะห์แต่ว่าเรามี AI เรามีอะไรต่างๆเนี่ยเราเปรียบเทียบได้เองหมดและขอให้ข้อมูลเนี่ยมันออกไปง่ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเขาเข้ามาจดทะเบียนในตลาดเนี่ยถ้าอยากมีการซื้อขายเราก็ทำให้เขาซื้อขายได้นะครับแต่เราจะบอกเลยว่าต้องเป็นนักลงทุนสถาบันหรือเป็น accredited investor ซึ่งคุณมีความมั่นใจว่าคุณวิเคราะห์ในเรื่องพวกนี้ได้เองเราจะไม่เปิดนะครับ freely ไม่เปิดอย่างเสรีให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยเข้ามาซื้อเองนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าในจุดเริ่มต้นอยากให้คนที่มีความรู้สามารถในการวิเคราะห์ต่างๆได้สามารถรับผิดชอบของความเสี่ยงตรงนี้เองได้เนี่ยเข้ามาลงทุนก่อนนะครับ ทีนี้ต่อมาครับมันโทษนะครับเรื่องต่อมาคือการระดมทุนจากต่างประเทศทราบไหมครับปัจจุบันเนี่ยบริษัทต่างประเทศสามารถเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยได้5อย่างด้วย5วิธี1เข้ามาเป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะครับ2เข้ามาจดทะเบียนครั้งแรก3นะครับเข้ามาเป็นจดทะเบียนครอสลิสติ้ง4เข้ามาจดทะเบียนแบบเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ทรัสต์5เข้ามาจดทะเบียนแบบเป็นรีตได้ซึ่งตรงนี้แหละครับคือตรงที่เราพยายามจะโปรโมทให้เกิดขึ้นและในปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์แบบนี้ครับมีหุ้นอยู่805ตัวมี Preferred Stock 9ตัววารัน102ตัวมี DW 1,800 ตัวมี ETF หรือ Exchange Traded Fund 12ตัวมี DR อีก1ตัวนะครับแล้วก็อันที่เป็นคล้ายๆกับตราสารหนี้ก็จะมี Property Fund แล้วก็ Infra Derivative นี่ก็อย่างที่เห็นนะครับมี Index Future มี Gold Future มี Currency Future นะครับ Product ต่างประเทศในเมืองไทยตอนนี้นี่คือสิ่งที่มีครับเรามีอินเด็กซ์ที่เป็น CLMV มีกองทุนรวมของจีนมี DW ของฮ่องกงของอเมริกานะครับมี REIT ที่อังกฤษมี Depository Receipt ซึ่งก็คือกองทุนรวมนี่แหละครับที่เป็นหุ้นใหญ่ที่สุด30ตัวของเวียดนามมี Holding Company ของบริษัทใน CLMV นะครับอันนี้ครับคือสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ที่เราต้องการจะทำเนี่ยคือต้องการให้มีสินทรัพย์มากกว่านี้แล้วก็มีหลายประเภทมากกว่านี้นะครับให้นักลงทุนอันนี้ก็เป็น Infrastructure Fund ที่เรามีอยู่ปัจจุบันนะครับก็ลองไปดูในตลาดได้นะครับเรื่อง Sustainability เรื่องนี้น่าสนใจมากในอดีตนะครับผมไม่มีความมั่นใจเลยที่จะมาพูดให้ท่านนักลงทุนรายย่อยเนี่ยฟังว่าเรื่อง Sustainability สำคัญเพราะอะไรหนึ่งผมพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันมีคนสนใจนะครับที่เป็นนักลงทุนรายย่อยกับ2เขาไม่สนใจเพราะอะไรเพราะผลตอบแทนในอดีตของหุ้นที่เป็นเรื่อง Sustainability ไม่ได้ดีกว่าหุ้นธรรมดาแต่วันนี้หลังจากโควิดผมเจอแล้วครับความสัมพันธ์ดังกล่าวอันนี้คือนักลงทุนสถาบันนะครับจะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะก่อนหรือหลังโควิดอันนี้คือก่อนโควิดนี่คือหลังโควิดเขาให้ความสำคัญยิ่งตัวเลขเยอะคือยิ่งให้ความสำคัญกับเรื่องหุ้น THSI แต่นักลงทุนรายย่อยนี่แต่ก่อนไม่เคยสนใจเลยครับแต่พอหลังโควิดเนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเพราะอะไรมาดูหน้าต่อไปครับอันนี้คือเราไปรันนะครับผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอที่ได้คะแนน THSI สูงๆกับ THSI ต่ำๆในอดีตเนี่ยมันไม่มีความสัมพันธ์อันนั้นเลยแต่พอหลังช่วงโควิดครับจะเห็นได้เลยว่ามันเกิดการ outperform ของกองทุนดังกล่าวขึ้นผมถึงเรียนไงครับว่าในวันนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้เรื่อง sustainability เนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับอันนี้ก็เช่นกันครับอยากจะฝากนะครับการฟื้นตัวเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับมันตกเนี่ยมันตกเท่าๆกันแต่วันนี้ฟื้นตัวเนี่ยมันฟื้นตัวไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านนักลงทุนนะครับลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าถ้าจะลงทุนในอนาคตท่านจะลงทุนในกลุ่มธุรกิจอะไรในบริษัทอะไรนะครับสุดท้ายครับอย่างที่ผมเรียน30นาทีนะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าในอนาคตเนี่ยจะทำยังไงนะครับที่ตลาดทุนไทยจะเข้าถึงได้กับบริษัททุกขนาดทั้งในประเทศและต่างประเทศจะทำยังไงให้ในตลาดทุนไทยมีผลิตภัณฑ์ที่คุณจะนักลงทุนจะสามารถลงทุนได้หลากหลายนะครับกระจายความเสี่ยงได้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ทั่วโลกอันต่อมาคือจะทำยังไงที่จะทำให้กระบวนการต่างๆในตลาดทุนไทยเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำไมเรายังต้องโอนเงินด้วยเช็คทำไมเรายังต้องมาใช้กระดาษในการเป็นเรคคอร์ดต่างๆจะทำไงให้มันไม่มีกระดาษ
แต่ว่าสามารถอยู่บนโมบายหรืออยู่ในสิ่งที่ท่านจะอยากจะใช้เป็นที่เก็บเรคคอร์ดได้และเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยไปวิเคราะห์ต่างๆได้ว่าท่านลงทุนอย่างสมเหตุผลลงทุนอย่างกระจายความเสี่ยงหรือยังแล้วก็สุดท้ายครับเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนอย่างยั่งยืนลงทุนในสิ่งที่เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เข้ามามีอิทธิพลกับการลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆก็ขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่ฟังในวันนี้